บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการปฏิบัติจิตภาวนาอบรมจิตนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อสมาธิที่แปลว่าความตั้งใจมั่นหรือสมถะความสงบใจอย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อปัญญาความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นความจริงหรือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นแจ้งรู้จริงอย่างหนึ่งในเบื้องต้นก็เป็นไปเพื่อสมาธิหรือเพื่อสมถะก่อนเมื่อได้สมาธิได้สมถะก็น้อมใจที่ตั้งมั่นสงบหรือที่สงบตั้งมั่นนั้นไปพิจารณาเพื่อปัญญาเพื่อวิปัสสนาต่อไปการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ก็เป็นการปฏิบัติทางจิตภาวนาเพื่อสมาธิหรือสมถะและเพื่อปัญญาหรือวิปัสสนาดังกล่าวและในพระสูตรได้แสดงอุปการธรรมธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติไว้4ประการคืออาตาปีมีความเพียรเผากิเลสสัมปยาโนมีความรู้พร้อมที่หมายถึงสัมปชัญญะคือรู้ตัวสโตมีสติและวินัยโลเกอภิชฌาโดมนัสสังกำจัดอภิชฌาความยินดีโทมนัสความยินร้ายในโลกดังนี้อุปการธรรมทั้ง4ข้อนี้ไม่ใช่เป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี้เท่านั้นแต่เป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานทุกอย่างทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานข้อแรกอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสคือจะต้องมีความเพียรตั้งตนแต่เริ่มปฏิบัติและเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องมีเพียรดำเนินปฏิบัติต่อจากเริ่มไปและต้องมีเพียรปฏิบัติให้ก้าวหน้าไม่ทอดทิ้งถอยหลังคือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เนืองๆว่าปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติให้มากหรือทำบ่อยๆทำให้มากและในที่นี้ท่านใช้คำว่าอาตาปะ
มาจากคำมัตบะที่แปลว่าเผาตบะในภายนอกพุทธศาสนาของฤาษีโยคีทั้งหลายนั่นเป็นการเผาวัตถุเช่นเผาฟืนเผาไม้ตลอดจนถึงเผาสัตว์เผาบุคคลเป็นการบูชาไฟแก่เทพที่นับถือหรือที่เชื่อถือแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ทรงนำเอาคำนี้มาใช้คือเป็นตบะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เผาอะไรในภายนอกแต่หมายถึงเผากิเลสในจิตใจของตนเองจึงมักแปลกันว่าเผากิเลสให้เราร้อนกันโดยความนั้นคือเผากิเลสให้หมดสิ้นเผาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจเผาราคะหรือโลภะความโลภเผาโทสะเผาโมหะในจิตใจจึงต้องมีความเพียรเป็นข้อแรกการปฏิบัติจึงจะบังเกิดขึ้นจึงจะเริ่มขึ้นจึงจะดำเนินไปและจึงจะก้าวหน้าไปได้และในการที่จะมีความเพียรดังนี้ข้อแรกก็จะต้องเผาความเกียจคร้านที่เป็นเหตุให้ไม่ปฏิบัติถ้าหากว่ามีความเกียจคร้านอยู่ก็เริ่มปฏิบัติไม่ได้ดำเนินไปไม่ได้ก้าวหน้าไปไม่ได้ต้องเพียรให้ตลอดคือจะต้องเผาเกียจคร้านให้ตลอดไปและจะต้องเผาอารมณ์ต่างๆที่เป็นนิวรณ์อันเป็นกามบ้างเป็นอกุศลธรรมต่างๆบ้างซึ่งบังเกิดขึ้นขัดขวางไม่ให้มีการปฏิบัติจะต้องเผากิเลสเหล่านี้ได้โดยต้องใช้ความเพียรในทีแรกก็ต้องฝืนใจเพราะจะรอให้ชอบใจซะก่อนจึงปฏิบัตินั่นก็มักจะเป็นไปยากเพราะว่าจิตใจนี้อาศัยอยู่ในกามคุณอารมณ์ต่างๆอันเป็นเรื่องราวต่างๆที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและทั้งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจจิตใจเกาะเกี่ยวอยู่กับกามและอารมณ์กามต่างๆเหล่านี้เสียมากในการที่จะจับปฏิบัติจึงต้องฝืนใจเริ่มปฏิบัติดังเริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมยกเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งเช่นข้อต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยที่แสวงหาสถานที่ที่สงบสงัดเช่นป่าโคนไม้เรือนว่างไม่สามารถจะหาป่าได้ก็โคนไม้ไม่สามารถจะหาโคนไม้ได้ก็เรือนว่างแต่เรือนว่างนั้นจะให้ว่างทั้งหมดก็หายากจึงต้องอาศัยหาที่ว่างในเรือนว่างเช่นว่านั่งหน้าห้องพระนั่งหน้าพระพุทธรูปในห้องพระหรือในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่พลุกพล่านในเวลาที่ไม่พลุกพล่านแม้ว่าจะหาสถานที่ดังกล่าวยากหรือไม่ได้ก็ต้องสร้างป่าขึ้นในจิตใจตนเองสร้างโคนไม้ขึ้นในจิตใจตนเองสร้างเรือนว่างขึ้นในจิตใจตนเองให้จิตใจของตนเองนี่ว่างสงบ
เป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนคนไม้เป็นเหมือนเรือนเป็นเหมือนเรือนว่างคือแม้จะนั่งอยู่ในห้องเป็นห้องพระแต่เมื่ออยู่ด้วยกันมากก็มีผู้เดินไปเดินมาพูดจากันก็ไม่ใส่ใจถึงใครจะเดินไปเดินมาถึงใครจะพูดจาอะไรก็ไม่ใส่ใจตั้งสติกำหนดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนอย่างง่ายๆจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือใช้วิธีนับหรือว่าจะไม่ใช้อานาปานสตินั่งในห้องพระก็กำหนดดูเทียนเป็นกสิณหรือเพ่งดูพระเป็นกสิณทำจิตใจของตนนี้ให้เป็นป่าให้เป็นคนไม้ให้เป็นเรือนว่างขึ้นมาเองดังนี้ก็ยอมได้เหมือนกันและเมื่อหัดเข้าบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะทำความไม่สนใจต่อบุคคลหรืออะไรๆที่อยู่ร่วมกันได้และเมื่อสามารถที่จะสร้างป่าสร้างคนไม้สร้างเรือนว่างขึ้นได้เองดังนี้แล้วการปฏิบัติที่ไหนก็ไม่สู้จะมีปัญหาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบสถานที่สงบสงัดในภายนอกในเมื่อไม่สามารถจะไปหาได้หรือไม่เหมาะต่างๆเราก็สร้างป่าสร้างคนไม้สร้างเรือนว่างเราเองดังกล่าวดังนี้ก็เป็นการสะดวกหากว่าสามารถมีความเพียรเผากิเลสคือตัวความเกียจคร้านได้สร้างความขยันคือตัวความเพียรให้มันเกิดขึ้นการปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อนี้เป็นประการแรกคือเพียรเผากิเลสตั้งตนในเผาตัวความเกียจคร้านอันนี้แหละสัมปญาโนมีความรู้ตัวสโตมีสติก็คือมีสัมปชัญญะมีสตินั่นเองอันหมายความว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการปฏิบัติคือในจิตภาวนาที่ประกอบกระทำเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจมีสัมปัญญะคือรู้ตัวเพราะมุมมีสติจับกำหนดอยู่รู้ตัวก็ย่อมจะมีขึ้นและในขณะที่รู้ตัวนั้นก็ต้องมีสติกำหนดอยู่ว่าเราให้ใจเข้าเราหายใจออกตามที่หายใจอย่างไรและจะต้องมีอีกข้อหนึ่งคือกำจัดความยินดียินร้ายในโลกอันหมายความว่าไม่ยินใดยินร้ายอยู่ในลมหายใจที่กำหนดนั้นด้วยเพียงแต่รู้ลมหายใจที่กำหนดเพื่อเป็นที่ตั้งของสติและเพียงเพื่อรู้เท่านั้นทั้งไม่ส่งใจให้แลบออกไปยินดียินร้ายในอารมณ์ภายนอกแม้ว่าจะมีอารมณ์ภายนอกกระทบเข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นในขณะนั้นตลอดจนถึงทางใจในขณะนั้นเช่นลืมตาปฏิบัติก็จะต้องเห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าหรือทำกสิณก็จะต้องเห็นเช่นกำหนดดูแสงไฟคือเทียนก็ย่อมจะเห็นเทียนกำหนดพระพุทธรูปก็ย่อมจะเห็นพระพุทธรูปแต่ขณะที่กำหนดอยู่นั้นก็อาจจะเห็นสิ่งอื่นหรืออาจจะมีเสียงอื่นเข้ามากระทบหูเช่นเสียงคนพูดกันเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงลมพัดจิตก็จะออกไปอยู่ที่เสียงหรือที่รูปที่เห็นนั้นบางทีรู้สึกว่าจิตหลุดออกไปเดี๋ยวมีสติรู้ตัวนำกลับเข้ามากำหนดอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานหรือของจิตภาวนาที่ตั้งไว้ใหม่
แล้วสอบสวนจิตดูว่าไปไหนมาบ้างที่หลุดออกไปหน่อยหนึ่งนั้นก็มักจะรู้สึกจากการสอบสวนจิตว่าออกไปหลายเรื่องหลายราวเช่นออกไปที่เสียงที่ได้ยินเสียงพูดแล้วจากเสียงก็ไปนู่นจากเสียงนั้นก็ไปนี่ต่อกันไปหลายเรื่องหลายราวมีสติก็นำกลับเข้ามาจิตนี้ไปเร็วมากสติตามไม่ค่อยจะทันแต่เมื่อหัดปฏิบัติอยู่เสมอๆแล้วจิตจะเชื่องเข้าและสติก็จะมีพลังขึ้นจะควบคุมอยู่ได้มากเข้าหรือว่าตามจิตกลับได้เร็วเข้าก็ต้องปฏิบัติก็อยู่ดังนี้ต้องคอยระงับความยินดีความยินร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการที่จิตออกไปนั้นก็โดยเหตุที่ว่ายังไม่ยินดีอยู่ในอารมณ์ของจิตภาวนาหรือของกรรมฐานของสมาธิแต่ว่ายังยินดีอยู่ในกามคุณอารมณ์ต่างๆหรือในเรื่องต่างๆภายนอกการที่นำจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานหรือในจิตภาวนาดังกล่าวเหมือนอย่างเป็นการบังคับมาตั้งไว้พอเผลอก็หลุดวิ่งออกไปทันทีไปสู่อารมณ์โน้นอารมณ์นี้ที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจที่รวมอยู่ในคำว่ากามคุณอารมณ์ท่านจึงมีเปรียบไว้เป็นพระพุทธภาษิตเมื่อมายกจิตขึ้นสู่กรรมฐานจิตก็มักจะไม่ค่อยอยู่เหมือนอย่างปลาที่จับขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็จะดิ้นลงน้ำตอนน้ำเป็นที่อยู่ของปลาจิตที่เป็นกามาพจรคือเป็นจิตสามัญชนที่ยังลงในกามยังอภิรมย์อยู่ในกามต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อยกจิตออกจากกามคุณอารมณ์มาตั้งไว้ในจิตภาวนาจิตก็จะดิ้นเพื่อที่จะกลับไปสู่กามคุณอารมณ์อันเป็นที่ที่จิตเคยอยู่โดยมากฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเนื่องมาจากความยินดียินร้ายนี่แหละเป็นตัวเหตุใหญ่คือจิตยังยินดีอยู่ในกามคุณอารมณ์ยังยินร้ายอยู่ในกรรมฐานในจิตภาวนาคือยังไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยระงับความยินดีความยินร้ายดังกล่าวโดยที่ต้องมีความเพียรนี่แหละคอยกำจัดความเกียจคร้านคอยกำจัดความยินร้ายเผาความเกียจคร้านเผาความยินดีเผาความยินร้ายเพิ่มสัมปญานะคือความรู้ตัวความรู้พร้อมเพิ่มสติให้แก่จิตภาวนาให้มากขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วการปฏิบัติจึงจะเป็นไปได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป